เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ผมเอ็กครอสครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเล่นเกมขับรถเดอร์4ไปที่ผมบอกว่าถ้ากดไลค์ครบ15,000จะซื้อพวงมาลัยใหม่ใช่ไหมไม่รู้ว่าตอนนี้ถึง15,000หรือยังแต่ที่ดูล่าสุดก็ประมาณ10,000ไลค์นะครับนี่ฮะซื้อมาแล้วพวงมาลัยรุ่นนี้เป็นตัวทรัสมาสเตอร์ T300ครับท่านผู้ชมมาพร้อมกับตัวคันเร่งเบรกแล้วก็คลัชนะครับส่วนนี้มีขายแยกครับต้องซื้อแยกเท่านั้นนะครับก็คือชุดเกียร์ของมันเป็นเกียร์แบบ7ระดับนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะฮะแล้วก็เกียร์ถอยหลังอยู่นี่นี่อันนี้คือเกียร์ที่ซื้อแยกมาต่างแล้วก็สิ่งนี้ครับนี่คือเบาะครับนี่คือเบาะรถจริงๆท่านผู้ชมแต่ว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยของปลอมพร้อมกับ VR นะครับเดี๋ยวนี้ถ้าจะเล่นเกมขับรถใส่ VR ก็มองทั่วถึงกว่าแต่ก็แล้วแต่คนชอบอะครับบางคนก็ชอบแบบว่าจอใหญ่ๆเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ต่อไปที่ผมจะทำและยังทำไม่เสร็จก็คือ3จอนั่นเองท่านผู้ชมผมจะเอาจอ3อันมาเรียงกันเลยนะให้มันเป็นมุมมองแบบกว้างๆแต่ตอนนี้ยังมีจอเดียวอยู่ก็รอว่างๆก่อนเดี๋ยวไปซื้อจอมาเพิ่มอันนี้คือจอมือ2นะเนี่ยคุณเชื่อไหมจอมือ2ยังสภาพดีอยู่เลยผมก็จะไปซื้อมาอีก2จอแล้วก็มาเพิ่มไอ้แท่นที่มันเสียบพวงมาลัยตอนแรกที่คุณเห็นในคลิปก่อนหน้านี้มันมีแค่ครึ่งเดียวถูกไหมถามว่าเบาะมายังไงไอ้เนี่ยครับอันนี้คือเหล็กธรรมดาเราไม่ได้ซื้อเพิ่มนะท่านผู้ชมพ่อผมเขาเป็นคนเชื่อมให้ครับเขาเป็นคนทําฐานวางเบาะขึ้นมาเองนะครับคุณพ่อผมเองให้เครดิตคุณพ่อเลยซึ่งเบาะนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ได้ตั้งอยู่โง่ๆอย่างเดียวนะมันแบบว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้วยแล้วแต่ขาคนสั้นคนยาวเดี๋ยวจะไปลองเล่นจริงกันดูว่ามันจะเป็นยังไงครับเอาละครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองเล่นจริงกันแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะเล่นด้วย VR เนื่องจากว่าเรายังไม่มี3จอนะท่านผู้ชมก็ต้องใช้ VR ไปก่อนเดี๋ยวโปรเจกต์3จอเป็นโปรเจกต์ถัดไปแน่นอนครับอันนี้เป็นเกมโปรเจกต์คาร์ภาค1นะครับภาค2ผมไม่ได้ซื้อครับไม่มีตังค์นะผมก็ภาค1ก็เล่นใช้ VR ได้เหมือนกันสมจริงเหมือนกันนะครับก็จะลองไปเล่นแบบโซโล่ดูนะครับรถที่เราจะเล่นก็เป็น BM ดีไหมเอา BM แล้วกันสมจริงหน่อยนะครับแล้วก็ถนนเราจะใช้ถนนนี้ผมต้องเหยียบคลัชด้วยนะครับแล้วก็เข้าเกียร์แบบธรรมดาโอเคป่ะลุยโอเคตอนนี้ผมอยู่ในห้องเครื่องแล้วไปหลายคนก็คงเคยเห็นคลิปที่ผมเล่นเกมนี้ด้วย VR มาแล้วนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรแต่ที่แปลกใหม่ในวันนี้ก็คือผมมีเบาะไอ้นี่มาด้วยคือมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในห้องเครื่องจริงๆเลยนะครับเหมือนมากความรู้สึกของพวงมาลัยใหม่อันนี้นะครับ Trustmaster T300 แล้วอันนี้คือผมปรับแบบว่าพวงมาลัยหนักเท่ารถจริงเลยนะครับไม่มีตัวช่วยให้พวงมาลัยเบาใดๆทั้งสิ้นเจ๋งมากแล้วคือพอเราใส่ VR เล่นเข้าไปอีกเบาะแบบนี้อีกความรู้สึกมันใช่อ่ะดูดิมองกระจกหลังได้ด้วยเอ้ยโอ้โหมัวแต่มองกระจกหลังเนี่ยหลุดเข้าทรายเลยอ๋อเจ๋งอ่ะชอบมากให้เครดิตคุณพ่อเลยนะครับที่ทำเบาะมาให้เล่นแต่ถ้าถามว่าผมชอบ VR หรือ3จอมากกว่าผมชอบแบบ3จอมากกว่านะครับคุณรู้ไหมว่าใส่ VR เล่นนานๆเนี่ยมันปวดหัวท่านผู้ชมและยิ่งเล่นเกมขับรถที่มันเคลื่อนที่เร็วๆแบบนี้มันจะอ้วกไงจริงๆแต่ผมยังดีที่ว่าเล่น VR มาก็หลายชั่วโมงนะครับก็มันก็ชินไปแล้วแหละ BM คันนี้ไม่ค่อยแรงเลยโอ้โหนี่เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่วะเนี่ยไม่มีบอกเลยคือไม่มีตัวเลขอะไรบอกเลยโอ้โหคันหลังจี้ตูดมาแล้วเฮ้ยอย่าขับมีมารยาทหน่อยเพื่อนอย่ามาชนตูดกันโอ้โหหลุดถนนอะไรได้โยได้โยตอนนี้เกียร์หนึ่งเลยเนี่ยแล้วเกียร์อันเนี้ยผมว่ามันทำดีกว่าเราจีเทคนะมันเป็นเหล็กเกือบทั้งอันเลยคือแบบ 90% น่ะแถมยังมี7เกียร์ต่างหากแล้วการเข้าเกียร์แบบรถแข่งอ่ะดูดิป้าบอ๋อโคตรเฟี้ยวโค้งนี้ต้องประมาณเกียร์2ไม่หวังที่1แล้วเนี่ยแค่มาขับให้ดูเฉยๆเอาละเข้าโค้งการใส่ VR เล่นนี่ช่วยให้สมจริงได้เยอะครับแต่ว่ามันปวดตานะเจ๋งอยู่นะ
ผมอ่ะจะไปหาเกมขับรถแบบว่าที่ไม่ใช่ในสนามแข่งแบบนี้เล่นเหมือน The Crew อะไรเงี้ยผมเล็ง Need for Speed ไอ้ Need for Speed ภาคล่าสุดอ่ะมันชื่อภาคอะไร Payback ป่ะน่าสนใจไหมท่านผู้ชมเกมดีไหมบอกต่อหน่อยนะคือผมอยากเล่นแบบว่าเหมือน Burn Out อ่ะขับไปชนไปอะไรเงี้ยชนเพื่อเก็บแต้มนี่มันศึก BMW ไอ้คันนี้มันแซงเราตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหลบไปโอ้โหข้างหลังตามมาเป็นเบื่อเลยดูกระจกหลังดิท่านผู้ชมใส่ VR มันดีอย่างเงี้ยแหละมันดูกระจกหลังได้มันดูกระจกข้างได้เห็นชัดนะฮะโอ้โหแล้วโดนแซงไป2คันคันนี้ก็จะแซงบางลายไหมแซงบางลายโดนแซงไปหมดเลยโมตะโมถ้าเกิดว่าเราขับมาแรงๆแล้วเข้าเกียร์ต่ำแบบนี้รถก็จะสะบัดแบบนี้ครับแต่จริงมันเป็นเทคนิคของคนที่เขาใช้ดริฟต์กันนะครับแล้วพวงมาลัยสั่นเหมือนจริงมากเหมือนจริงมากเลยท่านผู้ชมเวลาเราเหยียบขอบทางหรือเหยียบซ้ายเงี้ยสุดยอดทำออกมาได้ดีมากนะครับที300ค่อยๆเข้าโค้งค่อยๆเข้าโค้งเฮ้ยจะไปไหนอ่ะนายแซงเราเมื่อกี้เดี๋ยวนายก็โดนแซงคืนเฮ้ยต้องเบรกตอนนี้เกียร์2ใช้ได้โอ้ยเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเข้าเกียร์ไม่ถูกปล่อยคลัชไม่ตรงจังหวะการเร่งเนี่ยรถก็จะเป็นไงครับมันจะเข้าเกียร์ว่างแถมเกมนี้ถ้าเกิดออกตัวแล้วเราไม่เลี้ยงคลัชไว้เนี่ยเครื่องดับนะครับเกมนี้มันสมจริงขนาดนั้นเลยสภาค2ยังไม่ได้เล่นนะเล่นสภาค1เอาละค่อยเข้าโค้งทีละนิดทีละหน่อยสนุกดีนะถามว่ามันได้ออกกำลังกายไหมได้ออกกำลังกายแขนครับเพราะพวงมาลัยมันหนักมากหนักจริงๆไม่ได้โม้โอเคจบด่านแล้วฮะประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับเราได้อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยโหได้อันดับที่10แล้วแข่งกันกี่คันครับแข่งกัน10โอ้โห20คันกลางๆพอดีท่านผู้ชมสนุกดีครับนะสำหรับพวงมาลัย Taskmaster T300 นะครับพร้อมกับเกียร์นะครับสุดยอดมากๆเลยแถมเล่นกับ VR ที่จะปวดหัวไปหน่อยแต่ก็สมจริงครับท่านผู้ชมถ้าอยากเห็นเกมขับรถแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าเรามาเล่นเกมกันอีกวันนี้มาอวดบอกอวดของใหม่นะเราทำตามสัญญาแล้วก็คือถ้าเกิดว่าคุณไลค์เยอะเราก็จะได้ชุดใหม่มานี่ง้อโอปอนานมากเลยนะกว่าจะได้เนี่ยเพราะว่าโอเคเจอกันบ๊ายบายครับ